สิงคโปร์เริ่มใช้ไม้แข็งต่อผู้ที่ไม่ยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ด้วยการไม่รักษาให้ฟรีหากป่วยด้วยโรคนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของคนไข้ที่จำเป็นต้องรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและก่อความตึงเครียดอย่างไม่พอเหมาะแก่ทรัพยากรด้านสาธารณสุขฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนแต่ไม่ยอมฉีดจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหากป่วยด้วยโรคโควิด-19และมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลตั้งแต่8พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบหากติดเชื้อไวรัสรัฐบาลจะออกค่ารักษาพยาบาลให้ไปจนถึง31ธันวาคมเพื่อเปิดทางให้มีเวลาฉีดวัคซีนจนครบเข็มสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทั้งเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือผู้มีปัญหาเนื่องจากประเด็นทางการแพทย์รัฐบาลจะยังคงออกค่ารักษาพยาบาลให้เต็มจำนวนทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19ให้แก่ชาวสิงคโปร์ผู้มีถิ่นพักอาศัยถาวรและผู้ถือพาสปอร์ตระยะยาวยกเว้นแต่ผู้ที่ติดเชื้อหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างแดนด้านอองเยคุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่อยากโยนภาระค่ารักษาพยาบาลให้คนไข้แต่เราจำเป็นเพื่อเร่งเร้าทุกคนให้ฉีดวัคซีนโควิด-19หากคุณมีสิทธิ์เข้ารับโดยล่าสุดสิงคโปร์มีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 85% ของประชากรทั้งหมดส่วนผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมีทั้งสิ้น 18% ส่วนผู้ป่วยใหม่ล่าสุด8พฤศจิกายนพบทั้งสิ้น 2,470 คนและเสียชีวิต14รายโดยยังมีผู้รักษาตัวอยู่ 25,027 คนในจำนวนนี้รักษาอยู่ในห้อง ICU 67คนขณะที่มาตรการควบคุมก็เริ่มผ่อนคลายลงอย่างมากโดยจะอนุญาตให้ชาวมาเลเซียที่ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางข้ามพรมแดนทางอากาศยานได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่22พฤศจิกายนนี้ด้วย